ันด้วยเรื่องนี้หน่อยเรื่องของเต่าเรื่องของสัตว์ทะเลค่ะเรื่องของการรักษาธรรมชาติเออเป็นยังไงเจ้าหน้าที่ค่ะได้ช่วยชีวิตเต่าตนุน้อยนะคะลอยเกยตื้นทางทะเลภูเก็ตตรวจพบกินขยะในทะเลเข้าไปถึง158ชิ้นเลยค่ะโอ้โหโดยทางเพจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะได้โพสต์ภาพของเต่าตนุวัยเด็กค่ะได้กินขยะในทะเลเข้าไปทั้งพลาสติกสายรัดเส้นใยเบอร์น้ำหนักเนี่ยรวม60กรัมนะคะโดยทางเพจรายงานว่าศูนย์วิจัยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนได้รายงานผลการช่วยชีวิตเต่าตนุวัยเด็กขนาดความยาวกระดองเนี่ย28เซนติเมตรค่ะน้ำหนัก3กิโลกรัมมีอาการอ่อนแรงเกยตื้นหาดกระตะตำบลกระรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะจากนั้นเนี่ยก็ได้นำมาอนุบาลพักฟื้นที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารผลการรักษาเต่าตนุตัวนี้เนี่ยมีอาการดีขึ้นตามลำดับค่ะน้องเนี่ยสามารถว่ายน้ำได้ดีขึ้นนะคะกินอาหารได้เองผลการตรวจรังสีวิทยาพบการอุดตันภายในทางเดินอาหารคาดว่าเป็นขยะทะเลค่ะแล้วเจ้าเต่าเนี่ยได้ถ่ายเป็นขยะทะเลออกมาทั้งหมด6ครั้งแบ่งเป็นขยะประเภทพลาสติกชนิดบาง121ประเภทเชือกสายรัดของผ้าเส้นใยเบอร์ร้อยละ6พลาสติกแข็งร้อยละ16และเศษถุงพลาสติกร้อยละ57ค่ะนับขยะจำนวนได้158ชิ้นนะคะชั่งน้ำหนักขยะแห้งรวม60กรัมค่ะโอ้โหไม่ใช่น้อยๆเลยนะเนี่ยแล้วคิดดูสิว่าสัตว์หลายๆตัวที่กืนขยะลงไปในทะเลอ่ะที่ไม่ได้แบบช่วยไว้ได้อ่ะและคือปีที่ผ่านมาโหดูดิมันเยอะมากเลยนะแล้วมีอยู่ภาพนึงอ่ะทำไมมองแล้วมันเหมือนแมสจังเลยไม่ใช่ใช่ไหมอาจจะคล้ายๆหรือเปล่าคือปีที่ผ่านมาสัตว์ทะเลต้องเสียชีวิตจากการกินขยะเข้าไปเป็นจำนวนมากเลยค่ะดูดิต้องบอกเลยเพราะว่าขยะที่มันลงน้ำขยะพลาสติกเชือกอะไรอ่ะมันย่อยสลายไม่ได้หลายๆครั้งอ่ะถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามทางเพจของขยะมรสุมนะคะเขาจะเป็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์แค่มีเชือกอยู่ใกล้เชือกอ่ะอยู่ใกล้ชายฝั่งเขาก็ต้องรีบไปเอาขึ้นมาเลยนะเพราะว่าเขาถ้ามันหล่นลงไปในน้ำอ่ะแน่นอนสัตว์ทะเลกินเข้าไปแน่นอนโอ้มันอันตรายกับเขาว่าคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นอะไรที่ย่อยสลายยากใช่ค่ะมันไม่ย่อยสลายอยู่แล้วแม้กระทั่งคนเองถ้าลองกินพลาสติกไปมันก็ไม่ย่อยมันไม่ย่อยค่ะมันไม่ย่อยอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งแบบว่าสัตว์เนี่ยพอมันกินเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไปช่วยไม่ทันเนี่ยน้องอาจตายได้ใช่กินสะสมเข้าไปจนแบบแหละเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหลักๆแล้วมันทำให้สัตว์สูญพันธุ์ด้วยนะนะคะก็มาช่วยกันอนุรักษ์หน่อยนะคะ